เปิดอารามพระจูเลียนสงบท่ามกลางขุนเขาที่ศพเมยกรณีที่ Facebook ร่วมด้วยช่วยกันนะครับกับหมอสมชายของนายสัตวแพทย์สมชายสิริเทพทรงกลดโพสต์ข้อความว่าเป็นพระภิกษุชาวต่างชาติรูปหนึ่งเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วก่อนที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังขณะไปเที่ยวฮันนีมูนกับหญิงสาวชาวสวิตเซอร์แลนด์กับกลุ่มวีแกนที่โฮมสเตย์แห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรีนั้นทั้งหมดเป็นเรื่องจริงทั้งนี้หลังจากบวชและศึกษาธรรมะได้ระยะหนึ่งพระจูเลียนได้มาอยู่ที่ศพเมยซึ่งเป็นบริเวณที่ชาวบ้านแบ่งเป็นที่ทำกินสร้างกุฏิเล็กในหมู่บ้านกะเหรี่ยงปู่ทาอำเภอศพเมยโดยเจ้าตัวบอกว่าเพราะชอบสันโดษชอบความสงบได้อยู่กับปัจจุบันสำหรับวัดปฏิบัติพระจูเลียนจะเดินบิณฑบาตอาทิตย์ละ2ครั้งเพราะชาวบ้านปลูกข้าวได้น้อยหากบิณฑบาตทุกวันชาวบ้านจะไม่มีข้าวกินหากมีของกินของใช้เหลือก็จะนำไปแบ่งปันให้คนที่ไม่มีด้วยนอกจากนี้ยังออกช่วยเหลือชาวบ้านใกล้ชิดกับชาวบ้านวัดปฏิบัติจึงค่อนข้างแปลกจนต่อมามีการร้องเรียนเรื่องเสพเมถุนส่วนที่พำนักหรือกุฏิสร้างคล้ายบ้านพักชาวกะเหรี่ยงยกพื้นสูงอยู่ท่ามกลางขุนเขาบนดอยสูงขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ